วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังอยู่กับเจ้าของสถิติประเทศไทยทั้ง2คนนั่นคือบิ๊กครับบิ๊กแล้วก็เบลครับเบลครับสวัสดีครับคนดูงงแน่เลยเพราะว่าผมก็งงครับคนไหนบิ๊กคนไหนเบลวิธีดูคือผมมีไฟอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดัดฟันด้วยครับนี่คือเบลผู้ชายที่วิ่งเร็วที่สุดในประเทศไทย 10K โหแม่งโคตรเท่อะเท่มั้ยเท่มั้ยครับวิ่งเร็วที่สุดวิ่งเร็วที่เท่าไหร่วิ่ง 10K อยู่30นาที46วินาทีครับเท่ากับพี่วิ่ง 5K ครับนี่คือบิ๊กครับบิ๊กก็เพิ่งทำสถิติประเทศไทยล่าสุดใช่ครับคือ1ชั่วโมง5นาที19วินาทีครับ1ชั่วโมง5นาที19วินาทีเป็นสถิติประเทศไทยแล้วเนาะเร็วมากเท่ากับพี่วิ่ง10กิโลขนาดนั้นเลยครับแต่ว่ามา runner journey แล้วมันต้องวิ่งปกติก็อันนี้เพศ2เพศ3อ่ะเนาะอันนี้วิ่งแบบโคตรช้าเพศ6อะไรเงี้ยให้พี่วิ่งตามได้อยากดูว่าวิ่งยังไงประมาณไหนโอเคเบลเป็นน้องบิ๊กเป็นพี่อันนี้21อันนี้ 10K เนาะสถิติทั้งคู่นี่แบบว่าสุดยอดมากแล้วก็ที่เราพามาคุยกันในวันนี้ก็เพราะว่ามันจะมีงานที่จะแข่งตรงนี้แหละเส้นชัยอยู่ตรงนู้นใช่ครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ไปแข่งเมื่อคราวที่แล้วคนนี้ชนะเป็นเจ้าของสถิติคนนี้เข้าที่2ปีนี้มันจะมาล้างแค้นน้องหรือเปล่าผมจะมาเอาคืนนะผมจะมาเอาคืนนะผมจะเอาที่1มาเออเห็นเมื่อกี้คุยนอกรอบบอกว่าเราก็ไม่ได้แข็งแรงกว่าพี่แต่เราสามารถเข้าได้เป็นคนแรกเป็นเวลาที่ดีที่สุดของประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นคือจังหวะที่ซ้อมอ่ะตอนนั้นอ่ะคือผมก็แข็งแรงในระดับนึงครับแต่ก็แข็งสู้พี่ไม่ได้หรอกครับแต่พอถึงวันที่แข่งอ่ะจริงๆแล้วอ่ะด้วยความที่ว่าใจเราอยากจะวิ่งให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะวิ่งได้ครับก็เลยพยายามตามกลุ่มนำไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มนำก็จะมีพี่ทีมชาติอีกคนนึงแล้วก็แปดพี่แปดพี่ที่นำอยู่แต่ผมอ่ะอยู่ตามหลังอยู่ประมาณ50 เมตร50เมตรอันนี้กี่กิโลหมายถึงว่าเกาะมาเรื่อยๆป่ะใช่ตั้งแต่ผมโดนตาม50เมตรตอนอยู่ประมาณโลที่5ให้บังไม่ได้บังนี่เพราะ50เมตรไม่ถือว่าบังถูกไหมไม่บังแล้วครับก็อยู่คือผมเอาง่ายๆคือเกมมันแรงไปครับจนตอนนั้นคือเกมมันแรงไปอยู่เหตุประมาณ30-25-50 กว่าซึ่งมันแรงแต่ด้วยเกมที่ด้วยความที่เราอยากพิสูจน์ตัวเองอยากทำเวลาด้วยก็เลยพยายามตามกลุ่มหน้าไปให้ทันพอทันปุ๊บมันเรายังเหลือแรงครับด้วยว่าพวกนั้นเราซ้อมมาถึงด้วยเก็บไมเลจมาถึงเก็บระยะถึงมันทำให้เรายืดระยะได้ครับพอวิ่งไปเรื่อยๆปุ๊บแรงเราไม่หมดคราวนี้แรงเราไม่หมดเราก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยพอมาถึงแยกที่ตรงสยามเนี่ยครับเลี้ยวซ้ายมาจะเป็นทางตรงยาวอ่ะตอนนั้นคือพี่ก็หลุดแล้วเพราะว่าด้วยความว่ามันความเร็วมันเท่าเดิมแต่ด้วยว่าอาจจะแรงตกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแต่ผมยังสามารถไปได้อยู่ผมก็เลยพยายามไปตอนแรกไม่คิดว่าทำลายนะไม่คิดว่าทำลายสถิติเพราะว่าด้วยเวลามันใกล้เคียงจะทำลายมากเราดูในกาไหมหรือว่าก็เหลือบดูทุกอะไรผมปกติแล้วไม่เหลือบดูตลอดแต่จะดูเป็นดูเหตุของเราตอน1โลครับว่าเราวิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่เราจะคำนวณได้ว่า1โลเนี่ยถ้าเราวิ่งประมาณเนี้ยเราจะทำลายหรือไม่ทำลายตอนนั้นมันเหลือประมาณ3โลใกล้เคียงมากที่จะทำลายแล้วก็จะไม่ทำลายเพราะว่าถ้าแรงหมดคือไม่ทำลายเลยพอวิ่งมาถึงหน้าสนามสุขเนี่ยตรงนี้หน้าสนามสุขนะก่อนถึงหน้าสนามสุขมันต้องวิ่งเหตุ250ก่อนเข้าเส้นชัยถึงจะทำลายสถิติแล้วตอนนั้นเราวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่250พอดีเลยเหรอเข้าเส้นชัยวิ่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยมาถึงทางตรงเนี่ยครับถ้าถึงทางตรงนี้เนาะก็สปีดเร่งสุดชีวิตเข้าเส้นชัยคนเยอะไหมเยอะเยอะมากแล้วผมตื่นเต้นมากเลยตอนเข้าคือผมอะนานๆผมจะเข้าที่1ทีนึงอะไรนะอะไรนะนานๆจะเข้าที่1ทีนึงอ๋อนานๆจะเข้าที่1ทีนึงก็ตื่นเต้นมากแล้วคือแบบมันเป็นรายการที่เอ้ยเข้ามาแล้วทำลายมันก็เลยแบบสะใจเอ้ยนี่เราก็ทำได้ไว้เราตอนนั้นเราอยู่ไหนอยู่ตอนนั้นผมตามอยู่ประมาณสัก30ปีครับคือด้วยอย่างที่บอกน้องบอกคือเกมมันแรงตอนเปิดโล1ถึง5โลแรกนี่คือเกมแรงมากแล้ว
พอช่วง5โลเนี่ยแรงมันเริ่มตกแล้วทีนี้น้องขึ้นมาทันนะครับก็เลยคุยว่าเอายังไงไปไหมจะไปเพิ่มอีกไหมเพื่อทำลายสถิติผมก็เลยคุยกับน้องว่าเออเบลไปดีกว่าเรามีสิทธิ์ทำลายนะเดี๋ยวนะระหว่างวิ่งคุยไปด้วยเหรอใช่คือคุยได้ครับเพจเลยตอนนั้นก็3กว่าเพจ3คุยกันใช่ก็คือหันมาคุยกันแล้วเบลเอาไงเรามีโอกาสทำลายนะเนี่ยเพราะดูเวลา5โลมันยังทำลายอยู่ครับก็เลยคิดว่าอ้าวไปสู้บอกน้องใช่ครับบอกน้องไปสู้ตอนนั้นคือผมมาคิดว่าผมแข็งแรงกว่าครับผมแข็งแรงกว่าผมคิดว่าผมเข้าที่1ได้แต่ด้วยแบบช่วงต้นมาเกมมันแรงมากน้องเขาตามอยู่ข้างหลังประมาณ50เมตรแล้วเขาวิ่งมาทันทีนี้พอถึงช่วงโลที่7ที่8ช่วงเนี้ยผมเริ่มไม่ไหวแล้วครับคือร่างกายมันโหลดเยอะเกินนะคือเรามาด้วยความแรงมากเป็นของแต่ละวันนะเนาะมันเป็นแล้วแต่ละวันก็รู้สึกยังไงวางเข้าตรงเนี้ยมันแสนนึงถูกป่ะครับมันคือวิ่งเข้ามานี่คือแสนนึงเลยนะเงินแบบโรยมาคือผมรู้อยู่แล้วว่าจะได้แสนนึงตั้งแต่ตอนที่ประมาณโล7แล้วคือรู้ว่าได้แน่ๆแต่ไม่รู้ว่าจะทำลายไหมสถิติแต่คือเราก็ดีใจในจังหวะแล้วคือได้แสนนึงแล้วแน่ๆอย่างน้อยก็อยู่ในกระเป๋าแล้วแต่พอมาถึงตรงเนี้ยมันเห็นเวลาครับมันเป็นซุ้มใช่ไหมครับซุ้มเขาเล่นใช้แล้วมันเห็นเวลาปุ๊บเฮ้ยแม่งมีสิทธิ์เว้ยมีสิทธิ์คือมีสิทธิ์ทำลายได้คือเร่งสุดชีวิตอ่ะอ๋อคือมาที่1แสนนึงใช่แต่ถ้าทำลายก็อีกแสนนึงแปลว่าเข้ามาประตูเนี้ยได้เงิน 100,000 พอผ่านซุ้มนู้นที่ได้ทำลายก็ได้อีกแสนนึงใช่ๆเหี้ยก็เลยแบบขนลุกว่ะก็เลยแบบนี่แม่งได้แน่ได้น่าจะได้ก็เลยเร่งคือผมไม่เคยวิ่งโลสุดท้ายเร็วขนาดนั้นมาก่อนตั้งแต่ผมวิ่งมาเลยนะตั้งแต่ในชีวิตใช่ไม่เคยวิ่งโลสุดท้ายของการแข่งขันแล้วเร็วขนาดนั้นมาก่อนครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมวิ่งโลสุดท้ายต่ำกว่า3นาทีครับคือการวิ่งสุดท้ายมันเนาะมันโลสุดท้ายเนาะใช่โลสุดท้ายที่ต่ำกว่า3นาทีผมนึกเข้ามาเฉยผมยังงงว่าเราทำไปได้ยังไงมันมาจากอะไรอ่ะมันมาจากพลังใจใช่ไหมและการซ้อมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะคุยเรื่องการซ้อมเนาะว่าสำหรับคนที่อยากจะทำลายสถิติตัวเองก็คงไม่ถึงทำลายสถิติประเทศไทยก็ได้เอาคนที่อยากแบบว่าวิ่งต่ำกว่า60นาทีบ้างเอาเป้าคือ60นาทีซับ60สำหรับ 10K ที่จะมาเนี่ยงานแคทมันชื่องานแคท10K คืออย่างแรกถ้าเกิดจะอยากจะวิ่งเวลาให้มันดีขึ้นนะครับอย่างแรกเราต้องดูเป้าหมายก่อนแล้วว่าเราจะวิ่งระยะไหนอย่างเช่นสมมติว่าวิ่งงานแคท 10K ที่จะถึงเนี่ยก็คือ10โลนะครับเราต้องเก็บไมเลจให้ถึงไมเลจคือระยะทางสะสมของแต่ละอาทิตย์นะครับถ้าไมเลจแต่ละอาทิตย์ถึงเนี่ยเวลามันจะลงเองเราซ้อมต่อเนื่องเราไม่ได้ซ้อมหนักทุกวันครับการที่การซ้อมเราไม่ได้ซ้อมแบบว่าตะบี้ตะบันหนักทุกวันเพราะว่าร่างกายเรารับไม่ไหวเราเป็นมนุษย์ครับไม่ใช่หุ่นยนต์เราต้องเก็บสะสมเก็บไมเลจถ้าใครออกเช้าเย็นได้ก็จะดีนะสองมื้อเลยแต่สำหรับคนที่ไม่มีเวลาออกเย็นอย่างเดียวแต่ซ้อมทุกวันซ้อมสะสมไปเรื่อยมันจะเร็วเองครับระยะทางมันต้องเท่าไหร่ถ้า 10K สะสมต่อวีคต่อวีคจะถ้าเป็นนักวิ่งระดับที่เป็นอีลีทที่เก่งๆที่นักวิ่งพวกขับไปเรื่อยเขาจะอยู่ประมาณ120แล้วถ้าเป็นแบบว่าอย่างพี่อย่างเงี้ยอาจจะพี่จะเอาซับ60พี่จะเอาซับ60ก็อยู่ประมาณสัก90ถึง120อะไรเงี้ยก็ได้90ถึง120ครับต่อ1รวมต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์มันก็จะอาจจะพักวันนึงถูกไหมพักวันก็เป็น6วันแล้วมันต้องมีซ้อมอินเทอร์วัลมีอะไรอย่างงี้มั้ยอาทิตย์นึงเราจะต้องแบ่งว่าร่างกายอาทิตย์นึงน่ะต้องได้ทุกอย่างเช่นความแข็งแรงความเร็วความอดทน3อย่างเนี่ยต้องได้หมดเลยความแข็งแรงก็คือเวทบอดี้เวทขึ้นเนินขึ้นบันไดอะไรก็เป็นความแข็งแรงได้ครับความอดทน endurance ก็คือการวิ่งเก็บไกลๆลองรันวิ่งจ็อกอะไรก็คือได้ความอดทนแล้วสปีดก็คือเอามาจากอินเทอร์วัลที่เป็นคอร์ดนะง่ายๆถ้าอย่างวิ่ง60นาทีเนี่ยมันก็เพส6ถูกไหมใช่ครับมันก็อินเทอร์วัลมันต้องเท่าไหร่เพสเท่าไหร่คือสมมุติว่าเอาคิดเป็นกิโลแล้วกันเป็นพันเมตร1,000 เมตรเนี่ยปกติถ้าวิ่ง60นาทีนะครับมันต้องวิ่งเพส6 6นาทีสูง
ถ้าลง 1,000 เมตรในลักษณะอินเทอร์วัลที่มันมีเวลาพักอ่ะแล้วมีเวลาพักหลายๆเที่ยวหลายๆเที่ยวหน่อยให้วิ่งแบบสักสมมุติว่า5 40วิ่ง 1,000 เมตร5เที่ยวก็วิ่งเวลาประมาณต่ำกว่า6นาทีอาจจะเริ่มคนที่เป็นมือใหม่เลยครับยังไม่รู้อะไรเลยก็อาจจะเริ่มที่6นาทีก่อนโมนี่ก่อนถ้าพอสบายขึ้นก็อาจจะลดลงมาเหลือ5นาที55 5นาที50ลงมาเรื่อยๆแบบนี้ครับมันต้องเร็วกว่าเพราะว่าเรามีเวลาพักอันนี้เป็นหลักการเนาะใช่หลักการหลักการเพราะว่าแต่ละคนมันก็จะต่างกันถูกไหมแล้วแต่เป้าหมายของแต่ละคนเลยแล้วแต่ละรอบความเร็วความยาวของสนามก็ระยะทางก็ทำให้อินเทอร์วัลต่างความเร็วต่างกันด้วยถูกไหมใช่ครับคือพันเมตรก็ถ้าเกิดถ้าเกิดวิ่งเพจหกนาทีที่จะไปแข่งครับก็เราลงขอดพันเมตรก็ประมาณ5:50 ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราลง400เราก็อาจจะลง2นาทีเออ2นาที15อะไรอย่างเงี้ยครับ2นาทีรอบนึง2นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้2นาที15อะไรให้มันเร็วให้มันความเร็วมันเร็วกว่า 1,000 เมตรอ๋อให้เร็วกว่าที่เราแข่งใช่ใช่เร็วกว่าความเร็วแข่งคือสเต็ปมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือสมมติว่าถ้าเป็น10โลถูกมั้ยครับ10โลเราวิ่งเพจ6นาทีแต่ถ้าเราซ้อมในเพจในวิ่ง 1,000 เมตรความเร็วมันต้องเร็วกว่า6นาทีประมาณ5นาทีกว่าแต่ถ้าเกิดเราซ้อม400มันก็ต้องเร็วกว่าเพจ1,000 เมตรเร็วกว่า5นาทีอีกเร็วกว่าเพจ 1,000 เมตรอีกเร็วกว่าเพจเพื่อที่จะเอาความเร็วตรงเนี้ยนะครับไปใช้ในขณะแข่งในตอนแข่งเราไม่สามารถวิ่งเพจเราวิ่งเพจ6เต็มที่แล้วเราไม่สามารถที่จะวิ่ง5เพจ5ตลอด10โลได้นะแต่ความเร็วตัวนี้มันจะช่วยพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วเราจะวิ่งได้เองเราจะวิ่งสบายขึ้นถูกมั้ยใช่เราจะวิ่งสบายขึ้นเวลาแข่งมันจะไม่เหนื่อยซึ่งก็ไปคำนวณเองเราก็จะให้เป็นสูตรทุกคนใช้เหมือนกันไม่ได้ถูกไหมหลักการมันหลักการมันประมาณนี้แล้วต้องเทมโปไหมเทมโปครับเทมโปก็สำคัญเทมโปนี่คือการวิ่งตั้งแต่เท่าไหร่3,000ขึ้นไป3,000 4,000 ขึ้นไปเขาเรียกเทมโปแล้วครับเทมโปแต่ก็มันระยะทางมันก็น้อยกว่าแข่งดีใช่ไหมครับความเร็วมันก็ต้องเร็วกว่าอ๋อโอเคเก็ตเพื่อฝึกความเร็วใช่คือเทมโปกับอินเทอร์วัลมันไว้ฝึกเร็วส่วนใหญ่แล้วที่ผมเห็นเขาลงกันก็คือเทมโป8โลอะไรเงี้ยถ้าแข่ง10เขาจะลงเทมโป8ถ้าเกิดวิ่ง10โลต้องการเพจ6เทมโป8โลก็ต้องวิ่ง5กว่าก็คือสูตรมันจะเป็นประมาณ 120% นะครับ 120% ของเลทเพจอ๋อ 120% ของเลทเพจมันก็จะเร็วขึ้นใช่มันเร็วขึ้นแต่ว่าวิ่งระยะทางที่มันสั้นลงไม่เต็มไม่เต็มใช่ครับช่วยให้เราคือเหมือนเก็บอีก2โลไว้คำนวณอ่ะเพื่อทดลองให้ตัวเองไปอยู่ในย่านความเร็วนั้นความเร็วที่มันเร็วกว่าแข่งและไม่บอบช้ำด้วยก็จะได้ซ้อมได้เยอะได้บ่อยครับมันเป็นการมันช้ำไหมมันช้ำแต่มันก็เป็นการแบบประมาณว่าฝึกความเร็วให้มันคุ้นชินกับเวลาเราไปแข่งเวลาเพื่อนเปิดเราวิ่งเพจ6นาทีแล้วเพื่อนเปิด5นาที40กว่าเราจะได้ไม่ตกใจครับโอเคโอเคจะได้เกาะมันได้ใช่มันเกาะมันได้หรือแบบสำคัญหรือแบบฉีกเอาเข้าน้ำเอาน้ำหรืออะไรเงี้ยมีไหมคือไออย่างที่ทำความเร็วที่เร็วกว่าเพจแข่งอ่ะคือแน่นอนตอนแข่งอ่ะไม่มีใครเขาเลี้ยงเราครับนึกออกไหมเวลาเราแข่งกันไม่มีใครเขาเลี้ยงเรามันเป็นด้วยเกมด้วยอะไรมันอาจจะออกตัวแรงกว่าด้วยความตื่นเต้นด้วยความกดดันออกตัวแรงกว่า5นาทีกว่าเงี้ยถ้าเกิดสมมติเราไม่เคยซ้อมความเร็วนี้ไปเลยโลแรกก็ตายแล้วมันเป็นเกมใช่ใช่มันเป็นเกมการแข่งขันวิ่งมันเป็นเกมครับแล้วอย่างของเราอ่ะเราลงยังไงบ้างถ้าคนอันนั้นคือคนที่อยากได้ซับ60ใช่ไหมแล้วอย่างของเราอ่ะเอา10โลก่อนแล้วเดี๋ยวมาค่อย2110โลเนี่ยของผมเนี่ยยังไงก็ตามวิ่ง10โลถ้าเราไม่เร็วเราก็แพ้เขาใช่ไหมครับคือ5โลถ้าเกิดเราวิ่งเร็วกว่าคนอื่นเขา10โลเราจะวิ่งดีกว่าคนอื่นเขาแน่นอนนี่คือหลักสูตรที่ทีมชาติไม่เอาของผมเองเอาของ2คนนี้เหรอ